วัสดีครับวันนี้มาพบผมพี่ริวทอยนะผมแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวล็อกซี่คาเมเดอร์ทั้งหมด2ลูกนะผมนั่นคือล็อกซี่คาเมเดอร์ดับเบิ้ลโจ๊กเกอร์นะผมแล้วก็ล็อกซี่คาเมเดอร์โอสพูโทเทราคอมโบนั่นเองนะครับผมนั้นเรามาเริ่มจากล็อกซี่คาเมเดอร์ดับเบิ้ลกันเลยนะครับผมลืมบอกนะผมทั้ง2ลูกนี่เป็นแคนดี้ทอยนะผมด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะผมมีเขียนว่าคาเมเดอร์โจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับด้านข้างอีกด้านนึงเป็นแบบเลื่อนไปข้างหลังนะครับผมด้านล่างด้านบนด้านหลังนะครับผมเป็นลำโพงฝาทานผมกดเล่นเสียงอยู่ตรงนี้นะครับผมเราดูด้านในกันเลยนะครับด้านในก็จะเป็นขัดนะครับผมแล้วก็มีเมมโมรี่เสียบอยู่นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเมมโมรี่โจ๊กเกอร์นะครับผมสวยงามนะครับผมแล้วเราก็ไปดูคอมเมเดอร์โอสล่างสุดยอดกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นคอมเมเดอร์โอสพูโทเทระคอมโบนั่นเองนะครับสวยงามนะครับผมด้านข้างอีกด้านนึงเป็นแบบเลื่อนไปข้างหลังนะครับด้านล่างด้านบนนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นลำโพงฝาทานปุ่มกดเล่นเสียงนะครับผมด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นเมดอนอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นเหรียญของคอมโบล่างนี้นะครับผมแล้วเป็นเข็มขัดแล้วก็ใส่เหรียญอยู่3เหรียญนั่นเองนะครับผมเราก็ไปเริ่มเล่นเสียงกันเลยนะผมเริ่มจากคาเมเดอร์โจ๊กเกอร์กันก่อนนะครับผมปุ่มกดเล่นเสียงอยู่ตรงนี้นะครับนะผมแล้วเราไปเล่นเสียงของคาเมเดอร์โอสกันเลยนะผมครับผมเสียงทั้งหมดของทั้งสองลูกจะมีอยู่เท่านี้นั่นเองนะผมแล้วเราไปเล่นจับเข็มขัดกันเลยนะครับผมครับก็จบไปแล้วนะผมสำหรับการรีวิวล็อกซี่คาเมเดอร์โจ๊กเกอร์นะผมแล้วก็ล็อกซี่คาเมเดอร์โอสพูโทเทระคอมโบนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะผมส่วนคนที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจพี่ริวทอยก็ขอฝากกดไลค์เพจพี่ริวทอยด้วยนะผมสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้ครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ